พระองค์นั้นซึ่งเมื่อไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสได้ทำพระเดชคุณหลวงพ่อครูปรัตน์พลินชลิวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดปัจจุบันพร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปครับขอเจริญสุขญาติธรรมทั้งหลายขณะที่ท่านกำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธที่เคลื่อน FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายของสถานีสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมสว่างใจดำริก็ทำมาโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ทำมาแต่ต้นนานมาแล้วแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณพ่อพระครูปลัดปรินทร์ศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้รายการเราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาเป็นผู้ที่ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ใจศิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตอนนี้รายการเราเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะโทรฝากคำถามทางผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่หลังไมค์ได้ที่เบอร์024961164 024961164แล้วก็ฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถก่อนนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังรับชมชมก็ดีก็ถือว่าญาติโยมได้ปฏิบัติมีความคืบหน้าคดีหรือว่าผู้ที่ได้รับชมรับฟังใหม่ๆก็ดีก็ยังมีนักเรียนมาจากโรงเรียนก็มาอบรมกันเรื่อยๆก็ถือว่าวัดของเราก็ยังได้มีกิจการไปเรื่อยๆที่ได้ญาติโยมได้มาอบรมได้มาทำภาวนาหรือว่าได้เข้าคอร์สก็ดีทุกที่ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเราที่เราได้เกิดมาได้ปฏิบัติได้ทำสติได้มาเกิดมาบางคนเนี่ยตลอดชีวิตก็ไม่ได้สังเกตลมหายใจเข้าออกอย่างไรหรือว่าได้เห็นความสงบของกายใจของเรานี่ได้สงบเรื่อยๆปัญญาก็เกิดนี่แหละที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินเป็นของไม่ล้าสมัยเพราะว่าไปเข้าคอร์สแล้วก็คนก็ได้เกิดปีติเป็นชั้นๆนะโยมเนาะเนี่ยบางคนพุทโธไปทางไหนก็พุทโธเข้าไว้เออขอไปลืมได้ปฏิบัติกันได้ทำใจที่เราได้กินนอนนั่งยืนเดินประจำวันได้ทำงานยกรู้ย่างรู้เหยียดรู้คูรู้กินนึกคิดเนี่ยอาปากก็รู้นั่นนะเกินก็รู้เนี่ยท่านบอกว่าตัวรู้เนี่ย
ป็นตัวสติที่ละเอียดที่ไปปฏิบัติกันนี่แหละถ้าเราทำได้ เป็นสติปัฏฐานสี่ที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินรูปเสียงกินรสนี่นะที่คนเราเพราะลืมสติจึงเป็นจึงทะเลาะกันตีกันขาดสติขับรถเมาบ้างถ้าเมาด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นนะก็เลยหันมาวัดสังฆทานก็ทำมา 3-40 ปีแล้วเผยแพร่ใช่ไหมที่วัดสังฆทาน ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักถนอมนั่นนะโอ้ขอการข้างบอกพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมสินีนัทเจริญพรอยากถามว่ามันก็นัดโทรไปแล้วใต้มันรุดอยากถามว่าไม่ค่อยชัดค่ะทุกวันพูดดังนิดนึงนั่นนะก็เป็นเวลาไล่ปีละก็เช้าขึ้นมาก็จะทำกับข้าวในใต้บ้านมีลูกชายคนเดียวเขาก็มีครอบครัวไปแล้วก็จะทำกับข้าวให้ลูกชายชุดหนึ่งแล้วก็ตัวเองชุดหนึ่งให้ลูกใต้บ้านทีนี้ยากทราบว่าที่ทำกับข้าวเนี่ยให้ลูกใต้บ้านนะลูกจะได้บุญไหมได้สิครับเพราะว่าคุณแม่ใจดีเนี่ยมีความเมตตาก็ยังเอื้อเพื่อแผ่ให้ลูกที่ยังเป็นด้วยน้ำใจพ่อแม่นี่แหละที่บอกว่ากว้างขวางนั่นแหละลูกๆ บางคนก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยมีแต่ให้เพราะฉะนั้นน่ะท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกของลูกๆเป็นพรหมของบุตรนั่นนะที่ไม่มีใครเปรียบได้ใครจะมาทำให้ได้อย่างพ่อแม่แต่พ่อแม่ทำเหมือนทาสพ่อแม่ทำให้นั่นนะเยี่ยงทาสใช่ไหมตอนเราเด็กๆอ่ะอาชีพต้องเข้าและตื่นร่ายนะเขาเปิดร้านตัดผมแล้วแฟนก็สักผิวแต่ลูกชายนี่ก็จะอยู่บ้านแม่ยายชอบกระหุ่งข้าวให้ลูกสาวเขาใจบาดส่วนตัวนู่นเนี้ยก็หุ้งให้ลูกชายใส่บาตรบางคนก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ของข้าวเองแล้วเขาจะไม่ได้บุญนั่นเลยต้องใส่โมตนาก็ได้บุญเนาะนั่นน่ะมีใจยินดีไงมุทิตาพอยินดีเนี่ยพอยินดีนั่นน่ะตอนนู้นก็จะอธิษฐานนะว่าเนี่ยข้าวอันเนี้ยชุดเนี้ยจะยกให้ลูกชายแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่เขาก็จะใส่บ้านทุกวันตลอดไล่ปีมาเนี้ยก็จะทำทุกวันผู้ให้เป็นผู้รวยนั่นแหละนะโยมเนาะนั่นแหละเราไปรวยเมืองนู้นด้วยเนาะไม่ใช่รวยเมืองนี้เมืองเดียวนะโยมเนาะสาธุจะให้ต้องใจแล้วจ้าลูกจะได้บุญใช่ไหมภาวนาไว้ด้วยพุทโธใส่บาตรก็พุทโธนั่นน่ะไปไหนก็พุทโธนั่นน่ะเขาก็จะกวดน้ำทุกวันนู่ก็กวดของนู่ชุดที่นู่ใส่นะของลูกชายเขาก็จะกวดน้ำของเขาพุทโธใจดีนั่นน่ะพุทโธไว้หลวงปู่ฟันบอกนั่นน่ะจ้าไม่ตีกันนั่นน่ะไม่ทะเลาะกันกราบท่ามแค่นี้นะคะสาธุสาธุจ้าสวัสดีค่ะเจริญพรอย่างนี้ก็ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะว่าแม่จัดให้ก็ได้ในส่วนพุทธการก็มีเพียงพอไปจับลูกนั่นนะเอาเงินให้คนใช้ไปทำใช่ไหมจ้าสาธุก็เลยได้ไปนี่นี่แหละคนใช้ก็ไปสวรรค์ด้วยไงนั่นนะสาธุเพราะว่าการไปเข้าคอร์สทำให้คนเนี่ยได้บางคนเนี่ยได้ชาตินี้นั่นน่ะได้อภิญญาได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา
นี่เนี่ยก็ถือว่าบุญมหาศาลหลวงพ่อสังวาลบอกให้คนรักษาศีลได้คนเดียวก็คุ้มแล้วนะมีศีลมีธรรมแล้วยังไปสอนคอร์สกันอีกนั่นนะสอนสมาธิกันอีกนั่นนะขอกราบคำขอพอดีมีสายเข้าจากสงขลายงเกศรินทร์เจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือลูกแบบประมาณทำสมาธิอ่ะเจ้าค่ะค่ะคือทำสมาธิแล้วมันรู้สึกว่ามันความโกรธอะไรมันไม่มีแล้วค่ะมันเบาไปมันเบาอ๋อใช่ใช่มันเบาใช่ไหมความโกรธมันเบาใช่ดีอ่ะนี่อยากถามว่าทำไมเวลาเราฝันถึงมันเป็นความจริงอะคะนั่นแหละใจเราเป็นกุศลญาณเนี่ยอนาคตังคตญาณมันก็ชัดขึ้นเหมือนอย่างกับเห็นมาหลวงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกายญาณของท่านมีอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเครื่องรับเราถ้าเครื่องรับเราดีเราก็จะรับได้เหมือนว่าพระเรียเจ้าอะนะพระหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราเครื่องรับเราชัดเนี่ยเราก็รับได้นั่นนะนั่นนะเราสงสัยแล้วเราก็เฉยไว้นะต่อไปมันก็จะก้าวหน้าถ้าเราไปดีใจแล้วมันจะดับยานพวกนี้จ้าจ้าทำไมเวลาที่แบบนั่งสมาธิมันจะชอบแบบมีเสียงรบกวนนะคะเวลาไม่นั่งไม่มีอะไรเลยค่ะถ้ามันรบกวนได้เสียงหรือก็ดีนะเราก็บอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอละนั่นแหละถ้าเรารำคาญเนาะเราไม่อยากได้ยินก็พอบอกว่านั่นแหละเราก็รู้ไว้ได้ยินหนอได้ยินหนอนั่นแหละต่อไปพอเรารู้ทันเขามากๆเขาก็ดับได้เหมือนกันจ้าค่ะจำไว้นะนั่นแหละแล้วประมาณว่าลูกมีแสงบนศีรษะนะคะคือมันไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นแสงมันเหมือนดอกบัวหมุนอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วเนี่ยสมาธิเราดีสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้ถ้ามันหมุนไปทางซ้ายเราก็บอกให้มันหมุนมาทางขวานะแล้วถ้านะถ้ายอมทำได้เราบอกให้มันหยุดแล้วมันหยุดได้นะแสดงว่าสมาธิของเราดีสติเราดีจำไว้นะขอบพระคุณเจ้าค่ะบางคนก็เป็นธรรมจักนะอย่าไปกลัวทีนี้ต่อไปมันก็ข้ามไปบางคนหมุนอยู่ตั้ง 4-5 ปีธรรมจักรมันหมุนอยู่นั่นนะจ้านั่นแหละทีนี้ก็หลวงพ่อบอกว่าถ้ามันหมุนมาทางซ้ายก็บอกให้มันหมุนทางขวานึกให้มันหมุนไปทางขวามั้งทีนี้นั่นแหละจิตเราสั่งได้ จิตเราเป็นกุศลเนาะทีนี้เราแก้มันไม่ตกทีนี้บางคนหมุนตั้ง 4-5 ปีกว่าจะดับนั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ต้องสงสัยทำไปเรื่อยๆนั่นน่ะกรรมฐานมันก็มันใจเราเป็นกุศลนั่นน่ะท่านบอกว่าจะถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานั่นน่ะที่บอกว่าพระโสดาบันมันไปเห็นกายใสกายในมันใสเป็นแก้วอยู่เรื่อยเลยเราก็ไม่ต้องกลัวเดินไปทางไหนมันก็สงบนั่นนะมันก็นึกถึงทีไรมันก็สว่างนั่นแหละต่อไปพวกเนี้ยมันจะกลัวบาปจะให้ฆ่าสัตว์สักตัวก็ไม่เอาจะนึกฆ่าใครก็ไม่เอานั่นแหละพวกเนี้ยใจก็จะเป็นพระอริยเจ้าเนาะเป็นอย่างเนี้ยสาธุทีนี้บางคนก็นึกกลัวไงนึกก็เอ๊ะมันเป็นยังไงนั่นน่ะทีนี้บางคนเนี่ยกำหนดเข้ามาสว่างอยู่ในกายแล้วกำหนดแล้วมันสว่างอยู่รอบกายเรานั่นน่ะรัศมีมันออกไฟก็ดีเราก็ไม่ต้องกลัวนะบางคนไม่มีแสงสว่างนั่นน่ะเรียกว่าทำกรรมฐานแล้วมันมืดนะสมาธิมันมืด
แล้วบางคนมันมีเจโตมามีนิสัยมาแบบพวกหลวงพ่อสังวานพวกนี้เขาสว่างนั่นน่ะเขาพวกสว่างพวกเจโตพวกนี้ปัญญาเยอะนั่นน่ะบางคนเนี่ยถ้าบางคนไม่ดับเนี่ยนั่นน่ะเขาก็ได้เหมือนว่าญาณวิเศษของเขาก็เกิดในกายจิตของเขานั่นนะแบบนี้แหละทีนี้ใหม่ๆเนี่ยท่านบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะกลัวนั่นนะมันดับไปเราก็ไม่กลัวเราก็ทำความรู้ตัวไว้ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดอีกเมื่อไหร่มันจะสงบอีกไม่ท่านบอกว่าไม่ให้นึกแต่เรามีหน้าที่ทำไปดำข้าวเมื่อไหร่มันจะออกลูกเราก็เมื่อไหร่มันจะออกรวงก็เราก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันแต่ให้เราทำไปทำไปนะท่านบอกว่าอะไรนะพรวนดินรดน้ำนั่นนะเพื่อหั่นไถใช่ไหมนั่นตะก่อนเนี่ยแต่สมัยนี้มาใส่ปุ๋ยกันนะมวลดินมันไม่ดีถ้าสมัยโบราณทีนี้ก็นี่แหละคุณโยมจำไว้นะเหมือนกันเราเป็นหน้าที่ใส่ปุ๋ยเราทุกวันใส่ปุ๋ยเราก็พุทโธเราก็มีความกำหนดมีสติของเรานั่นนะเราบางคนเนี่ยทำไมจิตใจเข้มแข็งเหลือเกินนะกล้ามเนสันชิกวัดสังฆทานอ้าวเขาเนได้เขาก็อยู่กันได้นะบางคนก็เอาหลับไปมั่งก็ยังดีมันไม่ตลอดนั่นนะมันไม่ตลอดกระชังมันนะว่าหลายปีเข้าเอ้าทีนี้มันเข้มแข็งขึ้นนะใจเขามีสมาธิเขามีสติขึ้นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละบางคนบอกว่าไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเห็นไหมว่าไม่อยากมาเกิดอีกแล้วนั่นแหละเชื่อแล้วว่ามนุษย์นี่ทุกข์จริงๆนั่นแหละให้กายเป็นทุกข์จริงๆนั่นน่ะวิญญาณนี่คล้ายๆว่ายังทำไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ยังส่งเสริมกิเลสเข้ามาส่งเสริมความนึกคิดเนี่ยทั้งดีทั้งร้ายเข้ามารับไม่ได้วิญญาณก็นึกนึกดีนึกร้ายนั่นน่ะที่บอกว่ามันมีสองดวงเราอยากพ้นทุกข์เหลือเกินอันนั้นก็บอกโอ้โหมันสนุกเหลือเกินนะไปทำไร่ทำนาไปเที่ยวไปเที่ยวบาคับอะไรนั่นแหละมันสนุกเนี่ยไอ้สองคนมันคุยกันทีนี้จนกว่าจะมาเห็นไหมมาเป็นสุภาพเรียบร้อยสุภาพชนนั่นแหละโอ้โหกว่าจะได้เนาะกว่าจะให้มันหันไปทางใต้หันไปทางฝามันไม่ยอมไปก็ต้องอดทนนะนั่นแหละท่านอาจารย์มีอะไรบ้างอ่ะพวกเข้าคอร์สก็ดีครับได้คุยบ้างเรียนให้เขาสงบนะครับทำยังไงจะรู้จักสงบในขั้นต้นแล้วก็จะเข้าใจได้เข้าใจขึ้นครูบอกเมื่อจิตสงบแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ก็จะเข้าใจครับนี่แหละมันจะเบิกบานพอจิตสงบนี่ว่าใจมันเบิกบานเหมือนดอกบัวเนี่ยท่านไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบไงก็เหมือนว่าเบิกบานเหมือนหลอดไฟเนี่ยสมัยนี้ก็เหมือนหลอดไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันยังไม่เบิกบานมันก็เหมือนมัวมันเห็นแววแล้วแต่มันยังไม่เห็นสว่างชัดนั่นนะพอสว่างชัดเข้าชัดเข้านี่แหละท่านบอกว่ามันก็กลัวบาปโอ้ต้องรักษาไว้นะแก้วสารพัดนึกเนี่ยหลวงปู่แก้วแมณีเนี่ยรักษาไว้ที่ใจนั่นน่ะการท่านเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกนั่นน่ะยอมมีอะไรก็คุยมาอีกนะรายการถามตอบอย่าอาตมาคุยคนเดียวสาธุบางคนเห็นไหมที่บอกว่าไปสร้างพระเจดีย์ไปสร้างพระเจดีย์เราบอกว่าโอ้โหพระธาตุไหลเป็นสีเงินมาเลยเจดีย์ทาสีเงินกับสีทองสองเจดี
จดีย์พระธาตุไหลมาคุมตัวเราเลยโอ้บอกว่าปีติเหลือเกินบอกว่าเออนั่นแหละมันเป็นนิมิตกุศลพอดีมีสายเข้าจากลพบุรียมเฉลียวเจริญพรอาจารย์ค่ะอยากคุยกับหลวงพ่ออยากถามปัญหานั่งสมาธิอ่ะนั่งแล้วไม่ได้นานนะมันมีเสียงมันมีอะไรรบกวนยุกยิกยุกยิกนั่นน่ะนั่งได้ไม่เกินกว่านาทีหลวงพ่อนั่นน่ะกรรมฐานมันเกิดแล้วแต่มันเกิดยุกยิกก่อนมันเกิดมันต้องมีอะไรเกิดรำคาญก่อนใช่มันทำไมเป็นอย่างนั้นคะโยมไม่ไม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยโยมก็เพิ่งทำได้สักสองสามเดือนนี่จ้ะเออนั่นแหละออกมาเปิดทีวีดูหลวงพ่อใหม่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 มันจะเป็นนี้ก่อนแล้วก็ปัญหามันหลายอย่างจ้ะพอดีก็ลูกเสียชีวิตมั่งสามีเสียมั่งเนี่ยมานั่งไม่ได้เลยจิตใจเดินทีนี้ต้องเดินเอาก่อนอย่าไปนั่งใช่สมมติเรานั่งในห้องแอร์นี่เป็นไรไหมหลวงพ่อไม่เป็นไรเหรอเราเดินก่อนอย่าไปนั่งโยมตอนนี้มันยังไม่สงบต้องเดินให้มันเหนื่อยก่อนแล้วค่อยมานั่งนั่งยังบอกว่านั่งห้องแอร์มันไม่ได้หรือยังเอออย่าเพิ่งไม่ใช่หรอกมันใหม่ๆมันใหม่ๆมันจะรบกวนก่อนเฮ้ยมึงอย่าไปทางทวารมึงไปทางนี้ไปทางนี้สนุกกว่าฟังรายการตลอดดูรายการตลอดนั่นแหละไอ้มารนะมารมันก็ชวนใช่ไหมใช่มารไม่ไม่มันจะมารก่อนมันจะคันมั่งใจเราไม่ดีคันมั่งจอกแจ๊กจอกแจ๊กมั่งนั่นนะถือกว่ามันจะตัวใหญ่ตัวเล็กนะมันจะเหมือนมีอะไรอะไรลำไรอะไรอย่างเงี้ยมาตายจะได้นั่นแหละนั่นแหละมันนี่แหละสมาธิมันเกิดแล้วแต่ทีนี้เราให้ทนไว้ท่านบอกว่าอย่าไปปัดใช่อย่าไปปัดถ้าปัดเดี๋ยวมันเสียสมาธิอีกนั่นแหละให้มันข้ามไปให้ได้นั่นแหละแล้วโยมอ่ะตัวเจริญมนต์เย็นอ่ะแต่แปลไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะแปลได้อยู่ไม่เป็นไรเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆกับเขานั่นแหละตามเขาเราไม่แปลนะใช่แปลนั่นแหละก็ทำไปแปลแล้วเหนื่อยจ้ะนั่นแหละเหนื่อยมากเลยคล้ายๆว่าแปลเนี่ยเหมือนเราคนไทยเราต้องพูดไทยนั่นแหละแปลไทยแล้วเราจะทราบซึ้งทีหลังนะใหม่ๆมันใหม่ๆมันจะเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยจ้ะใช่ไม่อะไรหรือบาปกรรมอะไรไม่เป็นไรนะท่านไม่ว่าฝึกไปเถอะเดี๋ยวสักครึ่งเดือนนะครึ่งปีอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าใจคุณก็ได้สองเดือนแล้วนะดูทีวีมามันจะเชื่องตามนั่นน่ะมันจะเชื่องญาติธรรมเข้ามานี่เขาแนะนำก็ได้ทำตามตอนนี้พอดีลูกสาวก็เสียชีวิตแล้วก็สามีก็เสียชีวิตอยู่คนเดียวมันก็คิดมากอะหลวงอาจารย์ใช่ใช่นี่แหละโยมใจไม่ดีอะโยมไม่บ้านี่ก็บุญแล้วนะสติไม่บ้านี่บุญนะโยมก็ดูรายการตลอดนั่งคอยดูตลอดทั้งวันเนี่ยดูเนี่ยจะไม่ดูข่าวอะไรแล้วแหละเดี๋ยวนี้ดูแต่ช่องนี้แหละดูประจำเลยเพราะจิตใจมันดีขึ้นเออนั่นน่ะนี่แล้วก็ท่านบอกว่าจะถามอีกอย่างนึงจ้ะท่านบอกว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นยากินสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินปฏิบัติได้นี่แหละมันจะได้ไปนิพพานอยากจะทำได้อยากจะทำแต่มันมีมารหรือว่าอะไรยุกยิกยุกยิกเอาทำเมื่อบางวันก็ได้หลายบางวันก็ได้น้อยเหมือนทำตามทุกวันแล้วโยมก็อยากถามเรื่องอีกเรื่องนึงการทำบุญร้อยวันนี่น่ะเอาให้ถึงร้อยวันหรือว่าเลยร้อยวันทำไปทุกวันยิ่งดีทำทุกวันปกติทำทุกวันอยู่แล้วใช่นั่นแหละตอนนี้ก็พอถึงร้อยวันเนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่าขาดไม่ได้ต้องให้เกินไม่เป็นไรหรอกบ้านเขาว่าอย่างนี้ขาดเกินได้หมดนะดีหมดงั้นเราเอาเกินก็ได้นะหลวงพ่อดีดีเกินก็ได้ขาดก็ได้แต่ขอให้ทำทุกวันเนี่ยทำทุกวันไปจังหันทุกวันแต่เราไม่ได้ใส่บาตรนี่หลวงพ่อเราไปทำจังหันทุกวันเนี่ยขาดกระพากระอดข้าวดิเป็นไปส่งจังหันทุกวันพระเขาไม่มาทางบ้านเราก็ไปส่งจังหันที่วัดเราต้องประเคนทุกวันบางทีก็ไม่ได้ประเคนหรอกถ้ามีผู้ชายอยู่ก็ผู้ชายประเคน
ถ้าไม่มีผู้ชายโยมก็ประเคนเองถวายยังหันนั่นแหละคือใส่ก็ได้เนาะหลวงพ่อเนาะสาธุเราก็ได้ใช่ไหมจ้าอันนั้นก็โยมก็อยากจะรู้แค่นี้แหละค่ะยังคุยเก่งนมัสการก็ค่ะสาธุสาธุคนนี้เข้าใจผิดไหมครับเรื่องใส่บาตรเนี่ยเลยไม่ว่าไม่ใส่ตรงลายไม่ใส่ยังใส่หลวงพ่อสนองท่านก็พูดให้ฟังเรื่อยอ่ะเนี่ยแกเพิ่งจะมาเข้าไงนะก็ถือว่านี่แหละคนใหม่คนใหม่ๆอ่ะที่บอกว่าฟังเพลงสนองหลวงพ่อสนองไม่ได้หรอกเพลงธรรมะน่ะพอถ้ามีทุกข์อ่ะถ้าได้ฟังแล้วโอ้หลวงพ่อพูดไว้ถูกหมดนั่นแหละพยายามมีทุกข์นั่นแหละธรรมะปลอบใจนั่นแหละเด็กๆวัยรุ่นก็ฟังได้นั่นแหละตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นนะนะเขาต้องฟังเพลงธรรมะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยรีบทำเถอะต่างประเทศเนี่ยเขาก็รีบทำรีบศึกษาแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็รู้ว่าชีวิตเนี่ยน้อยนักเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ออกวันสายแล้วเดี๋ยวเข้าวันสายแล้วเห็นไหมพระอยู่เนี่ยเห็นไหมวันมันฆ่าเราทุกวันนั่นนะมันฆ่าเราทุกวันนะโยมนะนั่นนะพวกเราทำกันไว้เถอะนั่นนะเราหายใจทิ้งหลวงปู่ดุลบอกเราหายใจทิ้งไปหมดเราไม่ได้เจริญสติเจริญลมหายใจเข้าก็พุทออกก็โตนั่นนะท่านบอกว่าดูลมหายใจเข้าออกนอนก็ภาวนาไปจนหลับใครมีบุญก็จะได้ศึกษาเรื่องนอนเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหลับก็รู้ตื่นก็รู้นั่นแหละพวกเนี้ยเขาดีแล้วนั่นแหละเรียกคุณวิเศษก็เกิดแล้วรู้ว่าหลับรู้ว่าตื่นเนี่ยนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าของวิเศษของพุทธศาสนามีเยอะไงจนคนถ้าไม่สนใจเนี่ยโอ้คุณงามความดีพระศาสนาไม่เห็นมีอะไรเลยช่วยใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าคนมาปฏิบัติแล้วโอ้โหโอ้ของวิเศษมันยังอยู่อีกเยอะนั่นนะขอโอกาสครับเมื่อกี้ได้ยินเขาแว่วๆอยู่ไม่ทราบหลวงพ่อเข้าใจว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ได้ใส่บาตรเลยแต่ถวายจังหันทุกวันไม่ได้ใส่บาตรเลยครับนั่นแหละถวายจังหันเนี่ยเหมือนเอาไปถวายวัดเลยครับใช่ถูกเหมือนกันก็ทานเลยนั่นแหละใช่นั่นแหละครับก็นั่นแหละบางคนอ่ะติดบาตรอยู่บางคนมีตังค์ใช่ไหมสมัยก่อนนี่หาบไปเลยนะโบราณเนี่ยหาบก็เอาของไปทำเยอะๆอะไรเงี้ยนี่เรียกว่าไปถวายจังหันเพนหรือว่าจังหันเช้าอะไรนั่นแหละแต่ว่ามาติดตรงว่าไม่ได้ใส่บาตรใส่ทุกวันนั่นก็ใส่บาตรนะครับนี่แหละเนี่ยไม่เลี้ยงนะพระอดพระอดก็ไม่อยากอยู่แล้วญาติโยมก็ไม่สนใจศาสนากันแล้วนั่นแหละอะไรต่ออะไรนะพาก็เหงาเหมือนกันนะนั่นนะเขาโอกาสครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านจากคุณกันจังหวัดลพบุรีถามว่าโยมสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยแต่โยมเห็นคนที่เขาสุขภาพแข็งแรงโยมคิดว่าเราทำกรรมอะไรไว้ถึงสุขภาพไม่ดีเนี่ยอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเขาโยมพิจารณาจะบาปไหมคะก็นี่แหละเราทำใหม่รักษาศีลภาวนาเห็นไหมบางคนก็เห็นไหมปล่อยชีวิตสัตว์เห็นไหมปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรแล้วก็นี่แหละใครทำอะไรกับโมทนาทำดีนะทำไม่ดีก็ไม่ต้องไปโมทนาก็มันนั่นแหละเพราะอดีตเราต้องทำไว้เยอะนั่นแหละแต่แม้บางคนเห็นไหมแหมมันตามเรามาเยอะเหลือเกินทำไมอ่ะก็นักรบเก่าอ่ะใช่ไหมมันก็ตามมาต้องทำบุญต้องถวายสังฆทานทีนี้เห็นไหมทำบุญสุนทานทีนี้อ้าวสร้างศาลาสร้างห้องน้ำเขาสร้างเราก็ช่วยกันนะมี10 บาทเราก็ทำมี100 บาทเราก็ทำ
น้ำใจนี่มันสำคัญนั่นแหละความดีไม่ใช่ว่าเราต้องทำเป็นแสนแสนนะจึงจะได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรามีน้อยเราก็ทำของเรานั่นแหละเราทำไม่ขาดเหมือนใส่บาตรนั่นแหละใช่ไหมโยมทีนี้อ้าวเราก็ทุกข์เหลือเกินกินไม่ได้ที่หลวงพ่อสนองเล่าแหมไอ้คนงานทำไมมันซดเดาซดเดาใช่ไหมเหมือนก๋วยเตี๋ยวซดเดากินเดาเดี๋ยวมันไปแบกข้าวสารนะไอ้เท่าแก่ก็มองไปมองป่วยเจ็บอยู่ข้างบนไงแหมไอ้เราจะกินมันกินไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละมันป่วยจึงบอกว่าเห็นไหมแต่มีเป็นสิบล้านเนี่ยแต่ไม่มีความสุขเห็นไหมครับขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากอุทัยธานีโยมยุพินเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะถามอะค่ะเพิ่งจะฟังอะค่ะอยากนั่งสมาธิแต่นั่งไม่ค่อยได้เลยอะค่ะนี่ทำไปตอนเช้าเช้าใช่ไหมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานก็คอยบอกกลางคืนตอนกลางคืนนั่นแหละท่านก็คอยบอกแล้วก็สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรค่ะก็ทำตามแต่ใส่บาตรทุกวันเลยแล้วก็สวดมนต์ทุกวันมานานแล้วค่ะได้ตอนนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยสงบนะคะนั่งมาได้มันนานเดี๋ยวง่วงต้องเดินอย่าไปนั่งอย่าไปนั่งต้องเดินนะบางทีเราทำงานมาทั้งวันนะมันก็ส่งเสริมเรารู้แล้วว่าอยากจะหลับทีนี้เราพอไปสงบมันก็แย่งเราไปเลยไอ้ตัวสงบมันให้หลับนั่นแหละทีนี้เราหลับแล้วเราตื่นขึ้นมาก็ทำเลยนะหลวงปู่มั่นนะท่านบอกพักผ่อนแล้วตื่นมานอนครั้งเดียวท่านก็ทำต่อไปเลยค่ะแล้วจะถามค่ะใส่บาตรแล้วก็กลับมากวดน้ำอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะกลับมากวดน้ำทุกวันได้ได้เนาะเหมือนว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็นึกถึงว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาหนตุยาตโยเนี่ยนี่เราก็ให้หมู่ญาติด้วยนั่นให้สรรพสัตว์นั่นเราก็แผ่เมตตาในใจเราด้วยนั่นแหละเรียกว่ากวดน้ำในใจค่ะจ้าแล้วก็อยู่วัดมา3ปีแล้วค่ะเจ้าเนี่ยจะเริ่ม4ปีนี้แล้วค่ะจ้าจ้าก็ฟังหลวงพ่อท่านพูดบอกว่าเคยฟังหลวงพ่อวัดป่านะคะท่านบอกว่าโยมจะไปเองหรือจะให้เขาหามไปล่ะมาก่อนก็ไม่เพราะว่าเมื่อก่อนจนนะคะก็ต้องทำมาหากินนะคะพอเบาธุระแล้วก็หันมาทางนี้แต่บาตรใส่มาหลายปีมากนอกจากพระจะไม่มาเท่านั้นนะคะพระมาก็ใส่ทุกวันค่ะทีนี้เราเอาอย่างนี้แหละสวดมนต์เนี่ยพออายุมากแล้วไม่ต้องสวดมากแล้วเราก็ฟังแต่เราใจเราก็พุทโธไปเรื่อยนี่แหละที่เรียกว่าปั้นสติให้มันเกิดสมาธิเกิดปัญญาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันจะได้บานเป็นดอกบัวนั่นใจเราเนาะงานกราบธรรมสการเท่านี้นะคะสาธุที่อาจารย์ให้เราสวดเนี่ยเหมือนว่าหนุ่มๆสาวๆให้สวดกันไว้มันจะได้มันแข็งแรงไงมันขยันทีนี้พออายุมากไม่ต้องสวดมากแล้วทีนี้ก็หลวงพ่อใหญ่พิจารณาแล้วทีนี้หายใจก็เห็นไหมพิจารณาก็เหมือนทำข้าวไปแล้วกินก็เจริญสติหายใจก็เจริญสติเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนั่นเองมาที่ท่านบอกว่าพิจารณาสังขารนั่นแหละความจริงกับกลายเป็นว่าทั้งสาวหนุ่มๆส่วนน้อยๆไม่ค่อยชอบส่วนแต่พอแก่ๆส่วนเยอะโอ้สมัยใหม่คนสมัยเขายิ่งจะส่วนเยอะเลยครับนั่นแหละพออายุมากแล้วมีเวลาเพราะว่าคนอายุมากเนี่ยก
็ทำมาต้องหนุ่มๆด้วยแหละจำได้ทีนี้ก็เอาติดสวดไปอีกนั่นแหละโอกาสครับผมพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรียมมนเจริญพรค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่ากรณีที่รับอุโบสถศีลน่ะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องอยู่ที่วัดหรือว่ารับแล้วมาปฏิบัติต่อที่บ้านนะคะพระอาจารย์ถ้าไม่ถ้ามันจำเป็นนะที่ไปอยู่บ้านที่บอกว่ามาอยู่วัดเนี่ยบริโภคมันน้อยไอ้กังวลมันน้อยที่ว่ามาอยู่วัดเนี่ยเหมือนว่าทีนี้ถ้าเราเนี่ยสมัยใหม่บางคนเนี่ยไม่มีพี่น้องอยู่บ้านหรือว่าไม่มีใครอยู่กับพ่อแม่ก็จำเป็นก็ต้องมาอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีไม่เป็นไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ที่รับสินบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ก็มาปฏิบัติที่บ้านได้ใช่ไหมคะก็ได้ไม่บาปใช่ไหมคะก็ได้ก็เหมือนพุทธเจ้าเราใช่ไหมที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ในป่านะก็อยู่บำเพ็ญอยู่ในป่าอยู่ปฏิบัติพ่อแม่ด้วยอะไรก็ถือศีลด้วยอย่างเงี้ยนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าเออนั่นแหละที่บอกว่าให้มาอยู่วัดเนี่ยหมายว่ามันจะได้มีปีติเลยนั่นแหละที่ว่าไปอยู่วัดนะเห็นเพื่อนทำกันเยอะๆเนี่ยอ๋อค่ะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นจำเป็นจริงรับแล้วมาปฏิบัติก็ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะก็ได้จ้าค่ะค่ะการนมัสการค่ะดีก็ไม่ทำนะดีก็ไม่ทำใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ค่ะการนมัสการค่ะจ้าทีนี้คนในบ้านเยอะสมัยก่อนทีนี้อ้าวมันไม่นั่นมันก็แซวเอาอีกนี่แกนั่งก็นั่งไปนะแกจะมายุ่งนั่นแหละเห็นไหมบางทีมันก็จะเปิดโทรทัศน์ไอ้ยายก็จะฟังธรรมะมันแย่งไปหมดแบบนี้แหละเขาครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคุณโยมอมรศรีจากนนทบุรีถามว่าเรามีพุทธรูปที่บ้านจำเป็นไหมที่ต้องเอาน้ำผลไม้ไหว้ทุกๆวันพระก็อันเนี้ยบางคนก็บอกว่าเอาน้ำก็ได้ทีเนี้ยผลไม้เนี่ยมันเหมือนนึกว่านึกถึงคุณนั่นเองถ้าพูดกันตามตรงนะที่บอกว่าพระนนท์เอาไปไหว้นึกถึงพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าพุทธบูชาธรรมบูชานั่นทางค้าบูชาทีนี้ไม่จำเป็นไม่งั้นท่านบอกว่ามดมันไปกินถ้าอาหารใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสนองว่าทีนี้ก็โอ้โหมันยากยอมบางคนนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเขาจะปัดไปก็ไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของเทพเทวานั่นเองขอการขอพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมบุญธรรมเจริญพรสวัสดีนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณโยมหนูเคยไปปฏิบัติที่วัดสังฆทานมาอยู่2ปีค่ะปีละครั้งละอาทิตย์แต่หนูก็ได้ฟังหลวงพ่อทุกวันฟังนอนก็เปิดไม่ได้ดูทีวีเลยค่ะแล้วก็สวดตามแบบเวลาหนูมีลูกนะหนูเป็นมะเร็งอยู่แล้วหนูก็สวดว่าอนิจจาเวลาหลวงพ่อสวดตอนเย็นๆทุ่มอ่ะอนิจจาวัฏสังขารหนูก็สวดตามไปเนี่ยหนูจะบาปเปล่าคะไม่บาปหรอกคุณโยมไม่บาปหรอกจ้าแล้วก็นั่งทำสมาธิบางครั้งก็เหมือนกับตัวมีอยู่นิดเดียวค่ะอืมใช่ตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกับตัวมีอยู่นิดเดียวเหมือนกับเป็นแบบแกนดินสอแบบนั้นนะคะก็รู้เฉยไว้นะก็รู้เฉยไว้ค่ะดีนั่นแหละจะได้เข้าใจว่าเทวดาหาอยู่กัน400คนน่ะแต่ละภูมินิดเดียวเขาบอกว่าเขาย่อให้ตัวเล็กแบบโยมว่านั่นแหละถ้าโยมไม่พูดเราก็ไม่อยากพูดให้ฟังไงเดี๋ยวไอ้คนมันไม่เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเขาย่อได้เขามีบุญให้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้โยมทีนี้เราก็เฉยไว้มันหายไปก็เฉย
นั่นแหละท่านบอกว่ารู้เฉยไว้ประมาณจ้าเป็นชั่วโมงนะคะเออดีจะไปฝึกกับหลวงพ่อถนอมที่วัดจ้าอืมฝึกไว้นะคะคุยดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินจ้านั่นแหละคุณยอมนะเออเออไม่ต้องกลัวก็ฟังหลวงพ่อแบบมันก็มีสุขใจดีนอนหลับตื่นก็ฟังเนี่ยเมื่อคืนฟังหลวงพ่อบอกว่าคนนอนฟังพระเทศชาติก่อนเคยเป็นจระเข้หนูว่าเออจะเป็นลูกผาชาติก่อนเป็นจระเข้ว่ะท่านก็พูดให้โยมขำๆด้วยให้โยมขยันนั่นแหละให้โยมได้โสดาเมื่อไหร่ทีหลังท่านก็ไม่ว่าแล้วท่านบอกจะเอาแค่นี้แล้วจะไม่เอาต่อไปจะไม่ทำต่อไปแล้วบางคนนะพอได้แล้วท่านก็ว่าอีกนะท่านก็ว่าเป็นชั้นๆนั่นแหละใหม่ๆก็เที่ยวเกณฑ์ให้ทำให้ได้นั่นแหละท่านก็ดีใจแต่ว่าหนูหายดีหนูจะไปปฏิบัติที่วัดสังฆทานใหม่เพราะว่าขอให้โรคหายด้วยนะเออเออค่ะสาธุค่ะขอให้โรคเขาอโหสิกรรมให้เนาะนั่นแหละสาธุเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมที่หลวงปู่ทองว่าไอ้เจ้ากรรมนี่ไอ้เจ้ามะเร็งนี่มันเคยเป็นชาวบ้านทีนี้หลวงพ่อชาตินั้นเป็นโจรไปฆ่าเขาไปปล้นบ้านแล้วก็ฆ่าลูกเมียเขาหมดเขาก็เลยมาเกิดเป็นเชื้อโรคเขาก็บอกเอาโยมช่วยหน่อยช่วยไปเหมือนว่าอธิษฐานหน่อยมันรักโยมเพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันนะโยมนั้นก็อธิษฐานได้หลวงปู่ก็แข็งแรงมาอีก6ปีนั่นนะท่านหลวงปู่ทองวรโสกาลามนะนั่นนะท่านใจดีนั่นนะหลวงพ่อสนองก็เคยนิมนต์มาเทศหลายครั้งเหมือนกันนี่แหละจึงบอกว่าเห็นว่ามันตามถึงพระอรหันต์มันตามถึงมันเอาถึงตายบางคนนั่นนะโอ้โหนั่นแหละตายแล้วมันถึงจะเลิกกันท่านหนีไปนิพพานได้นั่นแหละมันก็เออไม่ตามแล้วบางคนมันก็สาธุนะเออท่านหนีไปได้แล้วถ้าเรายังอยู่นะมันก็เจ็บป่วยมั่งเห็นไหมพอถึงเวลารถชนมั่งเดินดีๆก็โดนยิงมั่งนั่นแหละเดินอยู่ตามถนนก็โดนลูกหลงไงนั่นแหละนี่แหละกรรมมันตามมาถึงบอกว่าขอให้ชาวไทยเราอย่าใจร้อนนั่นนะทุกวันนี้โลกร้อนแต่เราจะร้อนตามนั่นนะเราต้องเย็นใจเย็นเหมือนเมืองคนเย็นเห็นไหมเย็นจนจับอะไรก็จับลำบากขนาดพาต่อจับวิดีโอผมอยากจะทิ้งมันเย็นเหลือเกินมือถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เย็นเหลือเกินน่ะที่รัสเซียนะมันเย็นมากเห็นว่าเราก็มีบุญนะถ้าเราเย็นอย่างรัสเซียไม่ไหวนะถ้าเมืองไทยนี่คุณโยมจึงบอกว่าเราก็มีบุญเนาะนะมาเกิดมาได้มาพบพระเพราะมาพบคำสอนมาพบพระนะพระสงฆ์แล้วก็ยังมาพบในหลวงทุกกองนะที่จะอยู่ในทศพิธเนี่ยราชธรรมนั่นนะตาโตเข้าจากราชบุรีโยมจิ๋มเจริญพรค่ะโยมอยากจะถามข้อว่าเวลาโยมปฏิบัตินะคะจ้าโยมจะตั้งสัจจะนะคะเดินจงกรม30นั่ง30อันนี้นาฬิกาที่บ้านนะคะมันไม่ค่อยปลุกเราต้องกะเวลาเองบางทีมันเกินไป10นาที20นาทีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเรียกว่าผิดสัจจะไหมคะท่านโอ้ก็ไม่เป็นไรเกินก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขาดใช่ไหมคะเออถ้าไม่ขาดก็เรียกว่าสัจจะเราแข็งขึ้นเนี่ยบารมีเราแข็งขึ้นนั่นนะเหมือนอย่างว่าเกินไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านใช่เหมือนอย่างคนนั้นว่าแหละคุณแม่คืนนี้หนูจะนั่งกรรมฐานไม่นอนนะคุณแม่นะสักเดียวก็ลงตัวไปนอนไง
คุณแม่บุญเรือนก็ตะโกนมาในบ้านแบบนี้ก็นรกก็สิได้ก็พูดได้ที่ร่างว่าโอ้โหถ้าหนูไม่เข้มแข็งหนูไม่กล้าอธิษฐานแบบนี้เลยที่อาศัยตั้งนาฬิกาเนี่ยมันไม่ค่อยปลุกค่ะแต่ว่าตั้งสัจจะมันที่เกินไปตลอดเลยค่ะไม่เป็นไรผมก็เอ๊ะมันจะผิดสัจจะหรือเปล่าเนาะไม่ผิดอ่ะน่ะเรียกว่าเราทำได้เหมือนพุทธเจ้าว่าไงที่ว่าเสียงถาดวันนี้ถาดมันลอยทวนน้ำทีนี้ก็เออแสดงว่าเราต้องทำไปเราต้องดีแน่เอาตายเป็นตายคราวนี้ถึงแม้ว่าเลือดเนื้อเราจะเหือดแห้งเราก็จะไม่ลุกขึ้นเราตายเราก็ไม่ลุกขึ้นโอ้โหมีใครเนี่ยอยู่บ้านนะคะเปิดธรรมะฟังทั้งวันเลยค่ะแล้วปฏิบัติวันละ2ครั้งค่ะรอบกลางวันนะคะ1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงปฏิบัติทุกวันค่ะเดินจงกรมไว้ดีจงกรมทุกครั้งก่อนจะนั่งเดินทุกครั้งค่ะท่านบอกว่าจะ45บางทีก็30ค่ะร่างกายจะดีร่างกายจะดีเพราะเรายังแข็งแรงนั่นแหละค่ะแค่นี้นะคะสาธุมาตรการของพ่อเจ้าค่ะขอถามแค่นี้เลยเจ้าค่ะการนิมนต์คุยบ้างครับไกลพยองก็ยังโทรเข้ามาได้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าเดินเข้ามาปฏิบัติกันนะครับหลวงพ่อเพราะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งล่อมากมายในทางโลกดังนั้นถ้าใครสามารถที่จะหันมาปฏิบัติได้นี่ก็ถือว่าโชคดีเป็นบุญเก่าแล้วครับแหใครแหมันครับผมเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นกรรมเป็นของมนุษย์ผลของกรรมเราเรียกว่าวิบากเพราะนั้นทุกคนจะต้องได้รับหมดจะดีก็ตามจะไม่ดีก็ตามต้องได้รับแน่นอนแต่เราจะทำไงที่จะตั้งรับนั้นวิบากนี่ก็จะเหมือนวัตถุดิบที่เราจะต้องมามีให้เราแล้วเราจะตั้งรับโดยวิธีใดพระเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องของธาตุรู้ตั้งแต่เริ่มรู้จักแล้วก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะใช้ตั้งรับก็คือสตินี่เองพระองค์มาบัญญัติคำนี้ว่าสตินั้นเราจึงมาฝึกสติกันให้มากสติปัฏฐาน4ก็เป็นมรรคมีองค์8การฝึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็ทำมรรคเกิดด้วยการฝึกฝนนี้เป็นประจำสม่ำเสมอก็จะเกิดผลขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เราฝึกก็จะได้ผลแล้วครับใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเพราะว่าสติเป็นมหากุศลจิตนึกขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วท่านนี้ท่านบอกว่าสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นสติที่อยู่ที่กายเราที่ใจเราเท่านั้นไม่ไปที่อื่นนั่นก็เหมือนกับการที่จะมาฝึกรู้กายรู้ใจไว้เป็นประจำสม่ำเสมอจิตมันก็ลดความคิดลงไปมันลดความคิดลงไปในความสงบก็เกิดขึ้นได้เป็นลำดับไปฮะฉะนั้นทำไปก็ใจหลวงปู่บอกทำก็เถอะเวลาเรามีน้อยละทำก็ได้ผลทั้งนั้นหมดเลยขอขาดคำว่าพอดีมีสายเข้าจากสงขลาโยมพิพัฒน์เจริญพรเจริญพรโยมพิพัฒน์ถามได้เลยครับธรรมสการหลวงอาจารย์ทั้งสองลูกครับครับผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับการบวชเพื่อมาทิพย์ส่วนบุญเกิดกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ครับผมจะถามเรื่องถามว่าบวชให้พ่อแม่ถามว่าไงฮะจะโยมจะถามว่าไงฮะยังไงครับจะได้ผลบวชให้พ่อแม่ใช่ไหมหรือว่าอุทิศให้พ่อแม่ไม่ค่อยชัดในคำถามอ่ะโยมลองถามใหม่ยังถามว่ายังไงคำถามดับไปแล้วสายไม่ค่อยดีมาไกลเริ่มการปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อว่าให้หลุดแบบให้กุศลจะต้องเริ่มปฏิบัติอย่างไรครับให้พ่อแม่ด้วยใช่ไหมปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สมาทานศีลของเราถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ทีนี้เราก็สมาทานศีลไหว้พระพอสมควรแล้วเราก็นั่งสมาธิเหมือนพระพุทธรูปที่ขัดสมาธิขัดสมาธิอะไรเงี้ยนะทีนี้บางคนก็นั่งพับเพียบบางทีลูกผู้หญิงก็นั่งพับเพียบก็ดีทำไปเถอะทีนี้ก็เ
แล้วก็นึกถึงอย่างนี้ก่อนก็ได้เกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาขนหนังเล็บฟันเนี่ยนั่นแหละเออเรามีขนหนังเล็บฟันที่หุ้มอยู่รอบกายเราหนังนั่นแหละโลมาขนเรามีขนรอบกายเราก็รู้อย่างเนี้ยหายเราก็พิจารณาอยู่ในกายเนี่ยแล้วก็นั่งเนี่ยท่านบอกว่าหลับตานอกลืมตาในลืมตาในก็เหมือนว่ามันลืมไม่เห็นทีแรกแต่ใจมันรู้นั่นแหละใจมันรู้ทีนี้ที่คนที่ทำได้อ่ะมันตาในมันเห็นมีสายเข้าใหม่โอกาสครับปริญมีสายเข้าจากเชียงใหม่ยมปทิมเจริญพรนักวิชาการก็ค่ะโชคดีด้วยฉันเนี่ยเป็นคนที่กำลังฝึกสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เจริญสมาธิพยายามทำใจที่ฉันเป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าพ่อเนี่ยเคยเป็นมัคคณายกมาก่อนฮัลโหลได้ยินครับไหมคะได้ยินทีนี้ทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะน้องคนสุดท้องก็ถือศีลแปดด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะเวลาวันพระเนี่ยหลังจากมื้อบ่ายไปแล้วเขาจะไม่ทานอะไรเลยทานแต่น้ำแล้วทีนี้ดิฉันก็เริ่มที่ว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งเป็นอะไรที่ถูกกับตัวของดิฉันมากเพราะเวลาเดินจงกรมดิฉันจะไม่ได้คิดอะไรเลยและเห็นสามีอะค่ะสามีเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บของอยู่กับที่กับทางคือเป็นคนที่ทำอะไรเลอะเทอะสกปรกแล้วดิฉันเป็นคนที่หยิบง่ายหายรู้ดวงงามตาฉันก็เตือนเขาแล้วก็มีการเถียงกันแบบรุนแรงหลายครั้งค่ะฉันอยากจะถามว่าถ้าดิฉันยังขืนทำตัวอย่างเงี้ยหมายความว่าศีลที่ฉันทำมาเนี่ยมันจะขาดหรือเปล่าคะนี่เนี่ยมีคุณป้าอยู่คนเขาอยู่เชียงใหม่เขาอยู่กันคนละกุฏิเขาอยู่กันคนละศาลาเขาคงมีบ้านใหญ่ด้วยแล้วเขาก็ภรรยาก็ไปภาวนาอยู่กุฏิหนึ่งสามีก็เผาสามีชอบสวดมนต์แต่คุณป้านี่ชอบภาวนาคุณป้าก็ไปเร็วกว่าคุณป้าก็ไม่พอสว่างก็ไปหุงข้าวตี 4 ตี 5ก็หุงข้าวใส่บาตรอะไรเงี้ยเลี้ยงกันอย่างนี้แหละทุกวันเดี๋ยวนี้คุณป้าดีคุณป้าชอบภาวนาทีนี้คุณยอมอะบางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่เราเป็นคนช่วยได้แต่อย่าไปพูดแล้วเขาก็ไม่ทำไปทำมาเราก็เป็นตัวหงุดหงิดเนี่ยทีนี้เราก็ที่แบบหลวงพ่อสนองว่าเป็นหมอใหญ่แต่คนนี้เป็นคนใต้ทีนี้หมอใหญ่ไม่ได้ตอนเช้าต้องกินแกงจืดก่อนอย่าไปกินเผ็ดคนใต้ครับแม่ฉันกินมาอย่างนี้ฉันก็ต้องกินเผ็ดทีนี้เลยกินข้าวคนละโต๊ะกินกันคนละเวลาเห็นไหมไม่งั้นก็เถียงกันนี่แหละทีนี้คุณยอมต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่าไปพูดแต่เราอยากจะทำก็ทำอย่าไปสอนนั่นแหละเราสอนใจเราดีกว่านั่นแหละสอนใจเรานั่นแหละหลวงพ่อเห็นไหมสอนใครไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่พูดต้องเอาสูตรหลวงปู่ดีไหมครับ รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยเห็นก็ไม่ว่านะครับครับพอดีเวลาในช่วงแรกของเราหมดเวลาลงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเรียนพอโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมThank you.
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:00 น.ณลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานรอพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยามปีสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวง
ของพ่อยังขาดสารทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.สนองกตะปุญโญธรรมะนี่รู้เขารู้เรารู้เรื่องข้างนอกแล้วก็ต้องย้อนมาดูข้างในเหมือนการพิจารณาพระไตรลักษณญาณพิจารณาว่าทุกคนตกอยู่ในพระไตรลักษณ์หมดแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นทุกข์และในที่สุดทุกคนก็ต้องดับไปเมื่อเป็นพระไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้พอมาดูตัวเราก็อยู่ในพระไตรลักษณ์เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วที่สุดก็แตกดับเหมือนกันเมื่อน้อมมาพิจารณาตนเองแล้วจิตก็ปลงตกเกิดการปล่อยวางคลายความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่มีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโกก็จะมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายท่านสาธุชนท่านใดยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมก็เชิญสอบถามปัญหาธรรมะมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164024961164ก็ในช่วงที่สองนิมนต์หลวงพ่อพกพยาดมนะครับจ้าก็ตอบปัญหาเลยก็ได้ครับผมขอโอกาสครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านถามมาจากจังหวัดอยุธยาคุณโยมมาลีถามว่าโยมไม่รู้หนังสือไปอยู่วัด4ปีแล้วเขาสวดมนต์ก็สวดตามเขาไปจะได้บุญบ้างไหมคะนี่ทำไมพุทธการเขาไม่ได้เรียนหนูเขาก็ตะคนไหนเรียนเขาก็ต้องจำกันเนี่ยเกิดจากญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยที่เรียกว่าพระนนท์เป็นพระหูสูตรก็จำหลักธรรมเอาไว้แล้วก็พระอุบาลีก็จำเก่งก็จำกันไว้ปฏิโมกข์ก็จำกัน
สาท่องกันมาทีนี้ก็ตอนหลังพอนานๆเข้าก็กลัวจะไม่มีใครจำได้ก็เลยคิดจานตัวหนังสือขึ้นมานี่นะคุณผมที่เรียกว่าจานตัวหนังสือก็ขึ้นมาให้ได้ท่องได้จำไว้กลัวจะหลงลืมทีนี้คนโบราณเนี่ยที่ปัญญาดีเนี่ยอ่อนน้อมทำตนยายย่าหรือยายหลวงพ่อจะพุ่งปู่จรัญหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีใช่ไหมนั่นนะท่านก็ไม่เป็นหนังสือโอ้มีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากเชียงใหม่ยมประทินเจริญพรนมัสการแม่ก็ค่ะโชคดีคุณโยมคือว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าทุกค่ำนะคะแล้วทีนี้ดิฉันมีสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่เกะกะรุงรังทำอะไรไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยพอดิฉันบอกเขาก็ขึ้นเสียงทำท่าจะทำร้ายดิฉันน่ะดิฉันก็เถียงไปบ้างสรุปแล้วดิฉันทำบุญมาทั้งหมดที่ดิฉันพยายามไหว้พระสวดมนต์ถือสมาธิเนี่ยมันจะได้ผลไหมคะดิฉันอยากจะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าเจริญเมตตาเราไม่พูดที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าโปรดเขายังไม่ได้เราต้องรู้เฉยนั่นน่ะเพราะเราเหมือนเป็นน้องภรรยาเนี่ยภรรยาเหมือนเป็นน้องน่ะเป็นเพื่อนเป็นน้องน่ะภรรยาที่เป็นแม่นะภรรยาเหมือนแม่ภรรยาเป็นเพื่อนภรรยาเหมือนพี่สาวภรรยาเหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นมาทีนี้ภรรยาพูดไม่ได้เขาโกรธเมื่อเขาโกรธเราก็เห็นว่าเขาโกรธเราไม่พูดอ่ะต้องให้เขาอารมณ์ดีนะหลวงพ่อกันหนองอ่ะถ้าอารมณ์ลูกศิษย์ดีหลวงพ่อจะพูดชี้ถูกชี้ผิดให้ดูไอ้ตอนกำลังหน้าเซลหน้าฝันหลวงพ่อจะไม่พูดอ่ะเรื่องลูกศิษย์จะมาลูกศิษย์จะโกรธจะทะเลาะกันหลวงพ่อก็เฉยพอเวลาสองสามวันพอสงบแล้วหลวงพ่อก็จะเทศให้ฟังอย่างเนี้ยพระริยาเจ้าท่านฉลาดชาญฉลาดถ้าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมมันเป็นอ้าวเดี๋ยวก็ว่าหลวงพ่อเข้ากับคนนู้นเข้ากับคนนี้หลวงพ่อก็ทำเฉยๆนี่แหละพวกเราก็จำไว้กิริยาของหลวงพ่อสนองเนี่ยคนก็เลยรักเห็นไหมคนก็รักหลวงพ่อกันนะทีนี้ก็เหมือนภรรยานะภรรยาเหมือนว่าแหมเราจะพูดสักนิดก็ไม่ได้เนี่ยเรียกว่าแค่พูดนิดเดียวบางคนก็น้อยใจไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายนั่นเห็นว่าเพราะว่ามันพยายามนะนิสัยกรรมของคนเนี่ยมันพยายามจะจับผิดบางคนนิดนึงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากล่าวแต่คำดีไว้นะขอบคุณครับที่เขาถามว่าจะได้บุญไหมที่ทำมาทั้งหมดก็ได้นะโยมแยกกันไว้ในขณะแต่ในขณะที่เราโกรธตอนนั้นมันเป็นแค่ตรงนั้นเท่านั้นเพราะนั้นก็เขาไม่ถามโยมก็ทำแล้วก็จบน้องพอแล้วก็ได้บุญด้วยขอกราบข้าพเจ้ามีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมบุญลือเจริญพรสวัสดีครับอาจารย์เจริญพรพูดได้เลยสวัสดีครับพระอาจารย์พูดได้เลยพระอาจารย์ครับผมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าการที่เราทำสังฆทานนะครับซื้อไปเองกับไปของวัดที่เขาจัดให้ไม่ทราบว่าอานิสงส์มีต่างกันไหมครับอานิสงส์ถวายสังฆทานก็ดีเองกับที่เขาจัดให้ที่ซื้อมาเป็นถังเหมือนกันเกิดนี่แหละที่ท่านบอกว่าสำเร็จที่ใจเราสำเร็จที่เราปีติที่เราตั้งใจเนา
เอาสังฆทานหน่อยเดียวมันจะมีมรรคมีผลอะไรล่ะถ้าคนมองได้หาความไม่ปีติแต่ทีนี้ปล่อยปลาไปตัวเดียวหรือว่าปล่อยปลาไปหาถังนึงอ่ะก็นั่นน่ะที่มันจะตายนั่นน่ะเห็นมั้ยทำไมอายุยืนทำไมไม่ตายทำไมอยู่ถึง90ใช่มั้ยก็เพราะว่าความตั้งใจเออมันจะตายแล้วเราไปปล่อยแม่น้ำใหญ่ก็แล้วกันไหนๆเราก็จะตายแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยทำไมอ้าวอาจารย์ทำไมบอกว่าเราจะตาย7วันเนี่ยอ้าวทำไมไม่ตายอ้าวแกไปทำอะไรมาล่ะอ้าวผมไม่ได้ทำอะไรแต่ผมไปเจอปลาน้ำแห้งผมก็เลยเอาจับปลาไปปล่อยแม่น้ำนั่นแหละต่ออายุเห็นไหมเออดีทีโยมจะได้เข้าใจสรุปคือว่าโยมจะจัดเองหรือเขาจัดไว้ให้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่เจตนาของโยมทำนะตั้งบาทเดียวไงสถาปนาเดียวทำไมไปเป็นเศรษฐีนั่นแหละเห็นไหมทำไมไปเป็นเศรษฐีชาตินั้นก็เพราะว่าตั้งใจปีตินั่นนะความตั้งใจปีติพุทธเจ้าก็เลยเอาไอ้คนนี้แหละเป็นต้นแบบไอ้เทวดาโมทนาเพราะว่าเทวดานี่น้อยนะที่จะมาโมทนานั่นเนี่ยเห็นไหมแต่ที่ลุงนั่นนะเขาไปสร้างศาลากันสร้างศาลาในป่าทองหวาภูมิลุงพ่อสนองก็ไปอยู่กันปีนั้นนะพอถวายสังฆทานเนี่ยเทวดาก็สาธุนั่นนะหมอโอ้โหเอ๊ะใครโพธนาทำไมมันเสียงเยอะจังนั่นนะท่านบอกว่าโอ้ทายกก็บอกโอ้เทวดามาโมทนาเนาะนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละเอ๊ะเรารู้จักว่าสังฆทานเราก็ไม่เคยรู้จักเอาเราทำไปร้อยเดียวอ่ะทำไมมันสันลาใหญ่เหลือเกินน่าเห็นมาอ้าวก็ฉันทำร้อยเดียวก็นั่นแหละสันลาแกในฟันก็ว่าอย่างนี้เห็นมั้ยยอมจะไปนึกนะว่าเออเนี่ยเหมือนว่ายาเม็ดเล็กแต่มันยาฆ่าตัวตายเห็นมั้ยนะเหมือนยาม้าเนี่ยเขาไม่ให้กินมันเม็ดเล็กนิดเดียวมันมีคุณภาพเหลือเกินอย่างนั้นแหละไอ้บุญเนี่ยอย่าทำแล้วเราก็ดีใจแล้วแต่อย่าไปสงสัยหลวงพ่อปานบอกนั่นนะท่านเขาเข้าใจเขาสังฆทานนะครับเพราะว่าเขาจัดให้เราจัดไปเองยังไงได้บุญมากกว่ากันก็ดีก็อยู่ที่เจตนานะโยมจริงๆสังฆทานนี่เข้าใจผิดกันข้าวถ้าปีเดียวก็เป็นสังฆทานนะครับเพราะถ้าเจตนาเป็นหมู่สงฆ์ไม่เจาะจงนะฮะเขาการข้าพเจ้ามีสายเข้าจากปฐุมธานีโยมสิริอุมาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะกราบขอเรียนถามตัวโยมเองอะนะคะยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะยึดหลักโดยที่ไม่จุดธูปไหว้พระแต่จะยึดหลักคำสอนเวลาอยากจะไหว้พระอยากจะกราบก็จิตนิ้วเนี่ยกราบไหว้แล้วอยากจะทำบุญก็ทำโดยไม่เลือกที่นะคะแล้วก็ยึดหลักคำสอนแล้วก็กินเนื้อบางคนถือไม่กินเนื้อบอกโยมบอกว่ากินเนื้อเพื่อการเป็นอยู่ง่ายแล้วก็ยึดหลักคำสอนแล้วก็บอกว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยโยมก็บอกคนอื่นเข้าไปบอกว่าให้มีศีล5แล้วก็ไม่มีอบายมุข6แม้ในบ้านแล้วจะเจริญแล้วโยมก็ทำตัวอย่างนี้มาเรื่อยโดยที่โยมไปไหนโยมไม่ลบหลู่นะแต่โยมบอกโยมเป็นลูกพระพุทธสูงที่สุดละโยมจะไม่พึ่งที่ไหนจะไม่ยกมือไปขออะไรจากใครจะปฏิบัติเองแบบนี้เรียกว่าโยมเนี่ยเขาเรียกอะไรสุดโต่งไหมฮะหรือว่าปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะหลวงพ่อทั้งสองรูปไม่ผิดหรอกมันนี่แหละมันเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยแล้วเราก็จะไปนึกว่าใครเราจะไปกลัวใครขอให้เราทำถูกนั่นแหละพูดถูกทำถูกแล้วเราก็ปฏิบัติของเราสมาธิของเราด้วยนั่นแหละเราก็เอาตัวรอดใช่ไหมคุณโยมที่แบบนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราก็ทำถูกทางของเราไม่สุดตรงใช่ไหมไม่ได้สุดตรง
ุดตรงเนี่ยมันเหมือนอย่างกับว่ามันโอ้โหไม่ได้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไปว่าเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละต้องทำอย่างเรานี่ถึงจะถูกทำแบบคนอื่นไม่ถูกอะไรต่ออะไรแต่เราไม่ต้องว่าเขานั่นน่ะไม่ว่าค่ะถูกแล้วมันถูกแต่โยมไม่ว่าค่ะไม่เบียดเบียนใครไงปฏิบัติของโยมแบบนี้นั่นแหละเราแล้วโยมก็จะขอประทานโทษค่ะเพราะคือโยมก็จะบอกพวกชาวพุทธด้วยกันน่ะถ้าเขาคุยกับโยมโยมจะบอกว่าให้ไปทำบุญที่เขาสร้างปัญญาอย่าไปทำบุญที่เขาสร้างอิฐสร้างปูนแล้วโยมก็จะบอกว่าอย่าไปที่เขาเคาะหัวพ่นน้ำหมากพ่นน้ำมนต์ตรงนี้โยมสุดโต่งนะคะโยมจะเชื่อคำสอนเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าเดี๋ยวคือโยมพูดกับเพื่อนนะคะใช่ทีนี้ถ้าเราไปเป็นครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่ามันกรรมของผมไปว่าเขาเพราะว่าเนี่ยไปแจกพระไปรดน้ำมนต์อะไรต่ออะไรตอนหนุ่มๆ นะทีหลังท่านทำหมดหลวงพ่อสังวานท่านบอกกรรมของเราท่านบอกว่าอย่าอาตมาจึงไม่หัวเราะใครไงใครเลี้ยงหมาแล้วก็ไม่หัวเราะนั่นน่ะเรากลัวจะมาเลี้ยงเยอะนั่นน่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเราไม่ว่าเขาเพราะว่ามันติดยอมมันกรรมมันติดเออมันติดนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่ากรรมได้นั่นน่ะวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันติดใช่ไหมคะใช่ใช่ให้อยู่เฉยๆท่านบอกให้อยู่เฉยๆนั่นแหละนั่นแหละตามหลักพุทธเราทำต่อให้ถูกต้องเราก็ยกมือไหว้แต่เราก็ไม่นั่นนะทีนี้นะใช่ไอ้ญาติมีอยู่คนคล้ายๆโยมอย่างเงี้ยเขาบอกผมไม่ชอบหรอกพาที่รถน้ำมนต์นะอ้าวพอไปถึงหลวงพ่อสังวานถ้าไม่ลดให้มันนะอ้าวทำไมหลวงพ่อไม่ลดให้เราละวะเอาก็ยอมไม่ชอบท่านรู้ใจเห็นไหมมันลืมเห็นไหมมันติท่านแล้วก็มันก็ลืมนั่นแหละค่ะอย่างนี้วิถีพุทธของโยมก็ถูกต้องแล้วนะคะดีนั่นแหละแต่ไม่สุดโต่งนะยอมอย่าไปว่าใครอย่าไปหัวเราะใครนั่นแหละก็ว่าอย่าไปหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเดี๋ยวมันจะติดเราที่โยมปฏิบัตินี้ถูกต้องแล้วนะคะดีนะดีนะดีเยอะดีเยอะค่ะเดี๋ยวงั้นโยมจะกราบนมัสการลาเลยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะฟังในทางทีวีค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อนั่นแหละท่านบอกว่าชี้คนอื่นไอ้เราเนี่ยโดนเข้ามาในมือเราเนี่ย3นิ้วแต่ชี้คนอื่นนิ้วเดียวแต่ไอ้กรรมตรงนี้มันเข้ามาหาตัวเรา3นั่นแหละเออครูบาอาจารย์ได้เข้าใจพูดก็บอกเฉพาะนักปฏิบัติจิตกำลังละเอียดมันอยู่ติดเขากล้าเข้าเขาเป็นคำถามมาจากทางบ้านโยมสิริวัลจากลพบุรีถามว่าเวลาเจอใครแม้แต่ตัวเองจะมองเห็นอสุภะภายในของแต่ละคนค่ะที่เราพบเจอค่ะมันเป็นจะเป็นโครงกระดูกของคนที่เดินไปเดินมาในสังคมทำให้นับอายุตนเองจะเหลือเวลาทำความดีเท่าไหร่แน่มันรู้ว่ามีโครงกระดูกซ้อนในกายคนทำอย่างไรดีค่ะก็เราก็นึกถึงตัวเราเออตัวเราเป็นไหมนะดูกลับนึกกลับเข้ามาถ้านึกกลับเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละจะได้โสดาก็เห็นว่ากระดูกเมื่อกลับมาดูแล้วก็รู้ว่ามีกระดูกโครงกระดูกซ้อนอยู่ในกายในตัวเรานั่นดีเราก็ดูอยู่เรื่อยเลยดูนะอ้าวคุณป้าคนนั้นบอกว่าเนี่ยเห็นเขาตับไตไส้พองพังออกมากุพังออกมาแล้วป้ากลับมาดูตัวไหมดูตอนหลังป้าก็ดีเลยภาวนาได้ใช้ได้เลยนี่แหละเพราะนี่แหละถ้าเห็นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละท่านจะคำถามก็เรียนหมอคำถามมันก็มีคำตอบอยู่ในใจเราไม่งั้นมันจะไปถามแต่ข้างนอกไงแล้วมันก็กลับมาดูตัวเองพอดูตัวเองเราก็ผุพังเน่าเปื่อยเหมือนกันเลยป้าคนนั้นก็เลยเข้าใจเลยเนี่ยเรื่องของจิตอริยะมันจะเกิดขึ้นในใจนะทีแรกมันจะเห็นข้างนอกก่อนก็ดีแล้ว
คุณโยมขอให้ทำต่อไปนะหลวงพ่อสนองบอกมันยังมีเยอะพระอริยเจ้าพอสูงขึ้นเขาก็ไปถามพระอรหันต์เนี่ยบางคนเขามีบุญเขาก็ไปถามครูบาหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมบางคนนั่นต่อปัญญาครับก่อนโมทนาครับถูกมาถามต่อไปเนาะขอการข้าพเจ้ามีคำถามมาอีกคำถามจากทางบ้านจากกรุงเทพมหานครคุณโยมบุญลือถามว่าเราเอาหมาแมวไปปล่อยวัดจะได้อานิสงส์บุญหรือบาปครับนี่แหละเห็นมากที่อาตมาไม่ว่าใครไงเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยไอตัวสองตัวมันไม่เป็นไรหรอกทีนี้มันสิบตัวห้าสิบตัวขึ้นมาครูจะทำยังไงวันเนี้ยตัวคนเดียวบางคนอะไรร้อยกว่าตัวเนี่ยเราก็โอ้ป้าเอ้ยน่าสงสารป้าเนาะนั่นแหละทีนี้ก็มันอย่างนี้แหละพระก็บอกบางวัดเห็นมากท่านต้องบินระบาดเลี้ยงทีนี้เราเข้าไปโอ้โหหมาท่านบริวารนอนเต็มเลยเรากลัวเลยนอนเต็มลานวัดเห็นไหมทีนี้เราก็ไม่ว่าท่านนะไม่หัวเราะนั่นเห็นไหมบางคนเขาเรียกเจ้าคุณหมาไงท่านใจดีหมาเต็มวัดหมดเจ้าคุณหมาแต่ท่านใจดีท่านก็สำเร็จไปนะวัดอาวุธหลวงปู่ชอบตะก้อนนะใจดีนั่นนะนั่นนะเห็นไหมทีเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมที่พระบางองค์ทุกข์ใจไม่รู้จะพูดยังไงนั่นน่ะมันเหมือนว่าสุสานประชาเนี่ยพระไม่ทุกข์ใจนะเผาแล้วมันก็หมดไปไอ้ประชาหมาไอ้ประชาคนเป็นนี่แหละโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมันน่าสงสารทุกวัดเลยนั่นน่ะแล้วแมวอีกใช่ไหมทีนี้แมวนี่มันใกล้พระเข้าไปอีกทีนี้ก็ว่าขนหมาขนแมวมังกรก็มาเป็นมะเร็งทีหลังทีนี้ก็โอ้โหต้องอาบน้ำให้มันเนาะนะถ้าไม่อาบน้ำมันเป็นขี้เลื้อนโอ้โหอาตมาเห็นแล้วก็สงสารนะต้องอาบน้ำให้มันต้องใส่มันสะอาดไม่งั้นมันก็จะเป็นโรคแล้วมันก็นอนตากแดดบางทีก็นั่นแหละอดตายนั่นแหละเห็นไหมหิวตายมันก็ไม่อยากกินข้าวแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เนี่ยโยมลองนึกดูเถอะว่ากรรมเหลือเกินเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาก็ไม่บอกว่ามันบุญหรือบาปเพราะมันไม่มีปีกแล้วบอกว่าเลี้ยกระรอกไม่เป็นไรนะมันยังวิ่งอยู่ตามต้นไม้ตามธรรมชาติจริงๆก็เป็นการไปเบียดเบียนนี่ก็เป็นบาปทีนี้ถามว่าได้อานิสงส์บุญหรือบาปผมก็อยากขอโอกาสว่าไม่มีอานิสงส์นะโยมเป็นบาปเลยล่ะเพราะว่าวัดเนี่ยไม่ใช่สถานที่จะเลี้ยงหมาแมวเพราะฉะนั้นเป็นที่ที่ควรจะเป็นที่สงบอ่ะเพราะญาติโยมมาปฏิบัติกันแล้วก็มาทำบุญทำอะไรกันเนี่ยก็ควรจะมีทางสะดวกเพราะฉะนั้นการที่เอาหมาแมวมาปล่อยวัดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ทางกรมปศุสัตว์ก็พยายามจะช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันเป็นการแก้ปัญหาที่ยากพอสมควรเพราะปัญหาของคนมักง่ายที่เลี้ยงตอนเลี้ยงครับพอใจชอบมันเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วไม่มีเวลาจะใส่ปล่อยปะแล้วเลยเกิดเป็นขี้เลื้อนเป็นไรก็มาทิ้งไว้ที่วัดเนี่ยฮะห้าวพระก็ต้องเมตตาเดี๋ยวหาว่าพระไม่มีเมตตาก็ต้องดูกันไปตามเหตุปัจจัยฟิกบูเข้ามาอยู่นั่นนะครับก็เลยเป็นหลายเรื่องหลายปัญหาเพราะนั้นแก้วจริงได้เคยได้ยินรัฐบาลจะทำกฎหมายใครจะเลี้ยงหมาต้องรับผิดชอบใครจะมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องรับผิดชอบแม้กระทั่งอุจจาระมันเพราะนั้นก็เป็นข้อดีฮะเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันเป็นเรื่องของสังคมเมืองเยอะขึ้นนั้นที่ทางมันน้อยลงการเบียดเบียนตรงนี้ก็เป็นปัญหามันก็เป็นกรรมนะฮะที่ไปทำให้เบียดเบียนคนอื่นเขาฉะนั้นก็ยอมอย่าไปคิดว่าจะมีอานิสงส์นะเอามาปล่อยวัดเป็นบาปเลยฮะตรงต้องมารบกวนความสงบของวัดเจ้าของพระเพราะถ้ามาดูที่นี่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมาทำความสงบใจนั่งสมาธิมาเดินจงกรมกันเนี่ยถ้ามีหมามีแมวเยอะๆแล้วมันก็เป็นปัญหาใหญ่เขาจะไม่สงบนั่นแหละจะเป็นผลบาปต่อเนื่องเลยครับนั่นจะให้ดีต้องติดต่อเทศบาลเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลลักษณะนี้แต่จริงๆแล้วคนที่จะเลี้ยงต้องคิดให้ดีนะครับ
เลี้ยงแล้วจะเป็นปัญหากับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องการเบียดเบียนอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อครับครับครับนี่มุนหลวงพ่อต่อนี่นะถึงบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้ปลาเนี่ยมันยังไปปล่อยแม่น้ำแม่ตามันเป็นเรื่องกรรมของเขานั่นนะทีนี้เราก็ได้คุณความไปแล้วใครจะไปจับไปอะไรมันก็ต้องเลี้ยงชีวิตอันนั้นให้ชีวิตเขามันก็ต้องรับผิดชอบดูแลตัวเขาอะไรต่ออะไรนะทีนี้ไอ้เจ้าหมาเนี่ยพักมากมันไม่มีปิดบินไปเที่ยวป่าเที่ยวดงใช่ไหมมันก็อยู่กับคนนี่นั่นนะมันก็รักคนนะเขาเรียกว่าหมายอดกตัญญูไงที่ช่วยหลวงพ่อสนองนะเดินข้ามประเทศเลยเนี่ยมันก็มีนะทีนี้ไอ้นี่แหละไอ้ที่ว่ามันเยอะนี่นะมันถึงว่าโอ้น่าสงสารนะถึงว่าแล้วที่เจริญเนี่ยเห็นไหมในกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมเมืองนนท์ก็มีวัดพระครูต่างๆท่านที่เราไปวันนั้นเราเห็นเราก็โอ้สงสารท่านเหลือเกินผมว่าไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกขนาดคนบางทีไม่กล้าไปทำบุญกลัวไม่กล้าเลยครับกลัวแล้วจริงๆแล้วพระเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยก็ห้ามอยู่แล้วตามปกติในวินัยเพราะฉะนั้นโยมต้องมีนายเยอะมากครับพอโยมเริ่มต้นจากโยมที่เลี้ยงนี่แหละชอบใจหมามันดีมันน่ารักมันซื่อสัตย์แต่พอเลี้ยงไปต่อไปมันก็ออกลูกออกเต้าต่อมาก็จะเริ่มมีปัญหาทีนี้เห็นไหมคนไทยเราไม่คิดไปข้างหน้าลูกหลานก็มีน้อยเห็นไหมป้าบางคนอยู่คนเดียวอะไรต่ออะไรทีนี้อายุมากเขาเจ็บป่วยเห็นไหมลำบากทุกวันเนี่ยต้องให้สังคมช่วยถ้าเขาช่วยเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรบางคนเขาก็เนี่ยเห็นไหมว่าข้าวยากมากแพงลำบากนั่นนะหลวงปู่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนมันไม่ค่อยได้ทำส้วมห้องน้ำเยอะทีนี้เขาก็ไปตั้งทุ่งกลางท่าชนบทมันก็อุตส่าห์ไปนั่นเองมั้ยมันก็ไปกินปะอะไรไปรอดตายไปวันๆนึงเห็นมันไม่ได้กินไอ้สัตว์แต่เก้งกวางอะไรใช่มั้ยมันอยู่กับบ้านน่ะมันก็ไปหาหนูหาอะไรหาไม่ได้มันก็มานั่นแหละเห็นมั้ยแล้วนึกหน้าสงสารนะหลวงปู่ท่านเข้าใจท่านบอกว่าเลี้ยงเนี่ยมันได้บุญแต่ทีเนี้ยไปปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมันทุกข์เห็นไหมครับนะมันเป็นต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยงยังไงจะดูแลได้แค่ไหนต้องรู้ก่อนท่านบอกว่าเอาข้าวไปเทไว้นะเดี๋ยวหมามันอดอยากมันเดินผ่านมามันได้กินนั่นแหละเราจะได้รวยท่านบอกท่านจริงไม่น่าวัดท่านไม่ได้สอนได้เป็นเลี้ยงวัดหรอกผมโบแต่คนมันก็จะจับมาใส่วัดก็ไม่เทไว้ข้างนอกวัดอีกทีให้เป็นทานหมอนึกแต่ว่าหน้าสงสารนี่แหละจึงบอกว่าปัญหาคนเนี่ยปัญหา108ครับแต่ต่างประเทศก็มีนะครับหมอเขามีกฎหมายเลยครับไอเดียไม่ได้นะมาเฮาเรื่อยๆเขาไปแจ้งแล้วจะโดนจับเป็นหายนั่นแหละเฮาหอนไม่ได้ก็มีโรคโควิดเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลมันเจ้าของมันไม่อยู่มันจะเอาหอนดูเรื่อยจะมีคนแจ้งตำรวจให้มันดูเลยนะต้องมีคนเลี้ยงอีกเอานั่นเห็นไหมถึงว่าต้องมีอะไรโรงแรมไปเลี้ยงหมาเนี่ยโรงแรมฝากหมาฝากนะฝากโรงแรมก็ทราบเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงบอกว่าทุก108จริงๆนี่แหละจึงบอกว่าแค่ทุกอยู่บนถนนนี่ก็ปวดหัวนะเห็นแล้วก็สงสารเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าใช้รถใช้ถนนเมตตากันเยอะๆเห็นไหม
บางคนวิ่งมาชนท้ายเขาแล้วเขาตกใจเอารถมันทำไมฝังลำเลยเอาวิ่งไปชนกำแพงเลยคราวนี้พลิกเลยดีไม่ตายนั่นแหละเห็นว่ารถเก๋งสีแดงนั่นแหละวันนั้นข่าวก็ออกมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมขอการขอครับดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยงวัฒนาเจริญพรเนี่ยพระการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะวันนี้ลูกดีใจที่ได้เห็นท่านหลวงพ่อชันชัยมาร่วมรายการกับหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะถึงเบาไปหน่อยเจ้าค่ะคือลูกก็ป่วยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อดีขึ้นไหมมาเรียนขอธรรมะก็คือทานยาแล้วโรคมันบรรเทานะเจ้าค่ะแต่มันก็เกิดอาการแพ้ยาจึงได้โรคใหม่มาอีกหนึ่งโรคอ้าวรักษาต่อโรคแพ้ยาต่อไปอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่นี้โรคใจของลูกล่ะโชคดีที่ว่าได้อาศัยการเจริญสติปัฏฐาน4ช่วยอย่างนั้นเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยได้มากเลยหลังจากถอยสมาธิออกมาแล้วแต่ละครั้งรู้สึกทั้งทุกกายและทุกใจมันบรรเทานะเจ้าค่ะเกิดอาการสดชื่นเบากายและเบาใจได้ประคองชีวิตไปทีละวันละวันนะเจ้าค่ะหามื้อกินมื้อไปตามเรื่องราวลูกจึงโทรมาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะคำแนะนำในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับคนแก่ที่โลกอย่างลูกนะเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะที่กราบขอพระคุณและนมัสการลาเจ้าค่ะที่คุณยายประคองชีวิตไว้ได้นี่แหละที่บอกว่าโอสถทิพย์ในใจเราธาตุฟอกขันธาตุฟอกธาตุขันทีนี้เมื่อมันเวทนามากก็ลบเข้าสมาธิเมื่อออกมาก็เจริญสติได้นี่แหละมันก็ยังยามันอยู่ไงเนี่ยเรียกว่ายาทิพย์พุทโธเนี่ยโอสถทิพย์เนี่ยไปพักเดี๋ยวหลวงปู่จะไปรักษาเอาเองนะหลวงปู่จะภาวนาเอาเองรักษาธาตุขันธ์แล้วหลวงพ่อนั่นบอกเราฉันข้าวไม่มากหรอกแต่ไอ้กำลังทิพย์ของท่านเนี่ยกำลังใจที่ว่าธาตุฟอกขันเนี่ยสมาธิของท่านนั่นแหละเข้าฌานฌานสมาธิของท่านนี่แหละที่ท่านบอกว่าโอสถทิพย์เมื่อคุณยายยังอยู่เนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ดับไปทีเดียวมันค่อยแทะเล็มเราไปเรื่อยคุณยายอย่าไปกลัวนั่นแหละเราก็เอาดูมันยังอยู่ก็ดูมันนะเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นนะมันทุกข์แต่กายแต่ใจของเรายังอยู่เราไม่ทุกข์กับมันนั่นนะคุณยายก็มีบุญนั่นนะแต่มาเวลามันจะแตกดับมันก็พึ่งไปเลยนั่นแหละที่หลวงพ่อมหาบัวว่านะคุณยายนะเมื่อมันยังซ่อมแซมมันอยู่ได้ไงมันยังเข้าสมาธิได้นั่นน่ะมันก็ธาตุมันก็เย็นนั่นน่ะถ้าไม่งั้นมันก็โอยโอยอยู่นั่นน่ะปวดเหลือเกินเนี่ยรู้จักหลบเนี่ยรู้จักหลบรู้จักหลีกหลีกก็รู้ว่าหลีกเข้าสมาธิพอมันไปพักๆขึ้นมามันมีกำลังขึ้นมาอีกนั่นน่ะเราคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะนั่นน่ะคุณยายทำด้วยนี่แหละแรงศรัทธาที่เราฝึกสมาธิหรือว่าศึกษามาต้องกับสาวๆแล้วคุณยายบอกว่าเห็นไหมขี้โกรธอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้คุณยายเข้าใจเยอะเนี่ยเป็นบุญของคุณยาย
ที่คุณยายไม่ต้องกลัวนั่นแหละท่านบอกว่ามันจะเกิดอะไรก็ช่างมันหลวงปู่บอกว่าถ้าหลวงปู่ชวนถ้าเราตายจะทำยังไงครับใครจะเวียงเราลงภูเขาไปก็ช่างมันท่านก็บอกว่าไม่สนใจนะพอท่านทำได้นั่นแหละท่านตายแล้วท่านก็ไม่สนใจนั่นแหละลูกศิษย์ถามนะเหมือนคุณยายนี่แหละนี่แหละท่านบอกว่ามันระวังตัวระวังตัวที่สุดเลยเหมือนช้างอายุมากๆอ่ะมันก็ต้องคังกันไปใช่ไหมเพราะมันตัวใหญ่อ่ะมันต้องไปเดินไปประชาช้างบางที่อ่ะนั่นน่ะคังไปเอาช้างมันอายุมากมันก็จะเดินไม่ไหวเหมือนคุณยายนี่แหละก็คังชีวิตเอาไว้ก่อนมีสายมาโอกาสครับเพื่อนนี้มีสายเข้าจากนครปฐมยมจินดาเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะโชคดีฟังอยู่ประจำค่ะแต่วันนี้เสียงคุณยายคนเมื่อกี้แกดีมากค่ะยังคุยยังฟังยังโทรศัพท์ได้คือคุณแม่ของหนูอายุเท่าคุณยายเนี่ยค่ะแต่โทรหูแกไม่ได้ยินโทรไปเนี่ยแกก็จะบอกตะโกนจนสุดเสียงแกก็ยังบอกไม่ได้ยินเลยเสียงใครไม่รู้ใครไม่ได้ยินฟังแล้วก็สงสารแม่มากค่ะพอมาเห็นได้ยินคุณยายคนนี้ก็ฟังแกประจำอะค่ะคุณยายคนนี้โทรมารายการบ่อยก็ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาว่าน่ารักท่านเข้าใจพูดเรื่องธรรมะนะคะหนูก็ฟังอยู่ทุกประจำอะค่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนี่แหละนี่แหละคุณยายเราเรียกคุณยายกระดูกเล็กเนี่ยเพราะว่ายังไปได้เนี่ยยังแก้ไขนี่แหละถ้าเราแก้ไขได้ยาชีวนะใช่ไหมเนี่ยมันภายนอกภายในมันนี่แหละที่เรียกว่าโอสถทิพย์พุทธโธเป็นทิพย์นั่นน่ะแล้วก็เข้าสมาธิของคุณยายได้คุณยายนั่งเป็นชั่วโมงพอออกมาคุณยายก็สดชื่นเมื่อไหร่มันจะตายสักทีก็ไม่รู้นั่นน่ะยายไม่ต้องบ่นมันนะนี่แหละเหมือนหลวงพ่อนั่นว่านะเดี๋ยวพระบาลพวกเทพมารับทีนี้ก็บอกว่าไม่ไปสักทีวันหลังผมไม่มาแล้วไปหลวงปู่ไปเอง นั่นแหละเห็นป่ะหลวงปู่ก็หลวงปู่องค์นั้นนะนี่แหละนะคุณโยมเนาะแต่คุณยายท่านฟังพวกเราอยู่นี่แหละคุณยายเห็นป่ะอยู่คนเดียวเพื่อนบ้านก็รักนั่นน่ะคุณยายฉันจะไปซื้อของนะคุณยายจะซื้ออะไรบ้างล่ะฝากหนูไปนะนั่นน่ะคุณยายคุณยายมีเพื่อนบ้านรักนั่นน่ะถึงแม้ว่าสามีจะล่วงลับไปแล้วลูกหลานล่วงลับไปหมดแล้วก็คุณยายก็อยู่คนเดียวคุณยายอยู่กับพุทโธนั่นน่ะนั่นน่ะพุทโธเป็นเพื่อนนั่นน่ะคุณยายยายล้มนะคุณยายบอกล้มไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรยังเดินได้นั่นนะสงสารนะเราก็ว่าจะไปเยี่ยมยังไม่ได้ไปกันสักทีหลวงปู่บุญญาฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมท่านล้มแล้วท่านก็ต้องผ่าตัดท่านก็เดินไม่ได้ชราก็ชราใช่ไหมนั่นแหละแต่หลวงปู่ท่านใจดีแล้วก็นั่นแหละท่านก็เห็นไหมเมื่อมันยังไม่ไปก็หลวงปู่ก็ช่วยนะเปรียบเสมือนเป็นทิพย์อยู่นั่นน่ะสติมันว่างมันคอยระวัดระวังตัวนั่นน่ะท่านบอกนี่แหละถึงบอกว่าอย่าให้มันเสียท่าอย่าให้เสียทีนั่นน่ะเสียทีมันเสียท่ามันนั่นน่ะมันไม่ดีเลยนะ
ที่คนจีนบอกว่าเห็นไหมมันไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเป็นกำลังใจให้บางคนเนี้ยทุกเนี่ยมันกุ้มลุมมามากจนเห็นไหมบางคนเนี่ยจนอะไรนะที่บอกว่าเส้นประสาทอะไรอ่ะที่ว่ามันเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยนั่นแหละบางทีมันเครียดซะจนเครียดซะจนหยุดไม่ได้ถ้าจะหยุดได้มันต้องปล่อยวางปล่อยวางยังไงปัญหา108ใช่ไหมบางคนเขาไม่เข้าใจไงปล่อยวางมันหมดวันนี้เราให้นอนให้ได้นะคืนนี้เรานอนให้ได้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยแก้กันใหม่นั่นแหละเห็นไหมถ้าเราวางนอนก็นอนไม่หลับพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานบางคนคิดนะคิดจนตาค้างนั่นนะที่เรียกว่าทุกข์มากทุกข์นังใจเนาะครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดตราดโยมพรพิพัฒน์เจริญพรครับครับโชคดีคุณโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เลยนะครับสาธุแล้วผมจะขอถามเรื่องการนั่งถามนี่เลยฮะการนั่งการเหมือนอย่างว่าเราไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็อย่าเดินหรือจะนั่งเดินก่อนก็ได้เห็นว่าสาครูบาอาจารย์มานั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนั่งเนี่ยผมจะลุกตลอดเนี่ยมันมีผลดีและผลเสียต่อตัวผมทีนี้บางทีนั่งเวลาที่เดินเดินก็เป็นครับผลลุกผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรผมพยายามทำอยู่แต่ว่าผมนั่งฟังหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งติเกเคยมาพูดว่าให้พิจารณากายอย่างเดียวไม่ให้พุทโธเนี่ยแล้วผมจะไปยังไงผมยังเอาอย่างนี้ใหม่เราก็รู้มันพุทโธแล้วก็รู้เฉยเหมือนว่ามันปีติมันขนลุกขนพองก็เฉยวะมันยิ้มก็เฉยว่ามันดีใจน่ะมันยิ้มเดินยิ้มยิ้มฟังทางเราก็เฉยไว้เราก็รู้ว่าอ๋อมันปีติมันขำก็เฉยมันนั่นน่ะมันหัวเราะอยู่ในใจหรือว่าข้างนอกก็ดูแล้วก็เฉยนะนี่แหละโยมกำลังมีปีติจำไว้นะเนี่ยพุทโธเนี่ยเหมือนว่าใหม่ๆก็ให้มันเย็นก่อนให้มันชำนาญก่อนแล้วต่อไปเนี่ยเหมือนคุณยายนั่นน่ะพอป่วยแล้วคุณยายก็เข้าสมาธิเป็นเนี่ยฝึกเอาไว้ด้วยเนี่ยพุทโธเหมือนแนววิทยายุทธของเราเนี่ยเราก็รู้จักโอหลบรู้จักแอบเนี่ยสติเราก็ไม่ทิ้งเจริญสตินะโยมนะนั่นแหละอันนี้แหละเราจะได้ไม่สงสัยว่าจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นเราก็เอาอย่างนี้ด้วยที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานสายหลวงปู่มั่นก็สอนอย่างเงี้ยบอกว่าใหม่มันต้องทำให้ได้ให้มันเย็นด้วยนะให้มันรู้จักเข้ามารู้จักกินของหวานของคาวของเผ็ดนั่นน่ะนะดีทีนี้กินของหวานไม่เป็นกินของเผ็ดเป็นนะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมเหมือนว่าขันธ์หน้าเนี่ยเราทำไปได้อยู่ในร่างกายเราเนี่ยพิจารณาแต่นี้มันตัวสูงตัวใหญ่เราก็จะไปกลัวเราก็จะไปกลัวตัวเล็กตัวใหญ่จะไปกลัวนะมันเป็นเรื่องของปีติของเขาเอ้าท่านพูดมั้งมีถามต่อไหมโยมมีคำถามอื่นไหมฮะฟังไปแล้วอ๋อครับครับพอดีพอเข้าใจนะครับก็ขอโอกาสครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านจากกรุงเทพมหานครคุณโยมสมชายถามว่ามีผู้หญิงมาหลอกเราว่าเป็นแม่ไ
แล้วก็ได้เสียกัน ต่อมาจึงรู้ว่าเขามีสามีอยู่จะบาปไหมครับ อันนี้แหละเมื่อเราผิดไปแล้วเราก็ไม่ทำต่อมันก็ยังน้อยถ้าเราลุยไปเรื่อยมันก็ลุยไปใหญ่แบบนี้ใช่ไหมดีไหมถ้าเราหยุดได้ก็ไม่รู้นั่นนะถ้าเออนั่นนะเหมือนว่ายิงคนแต่เราไม่ได้ตั้งใจยิงแต่คนตายเราก็ยังบาปน้อยใช่ไหมเอาตั้งใจยิงเลยนั่นนะแบบนั้นนะมันก็เหมือนว่าบาปไปตรงๆนะคุณโยมนะอีกท่านหนึ่งจากจังหวัดชัยนาทโยมอภิษยาถามว่านายพระเจ้าบิดกบอกพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินได้เจ็ดก้าวจริงหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเรื่องจริงอ้าวก็ยอมลองนึกดูสิก็เหมือนอย่างกับลูกงัวลูกควายลูกช้างก็ดีมันเกิดมาเดียวมันเดินได้ใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบุญสูงกว่าพวกเรามากนั่นแหละก็เรียกว่าอัจฉริยะนะเห็นไหมทำไมพูดได้ก็อะไรอ่ะที่บอกว่าพระศิวลีอะไปอยู่ในท้องเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอะไรเงี้ยทีนี้ก็อ้าวพอแม่คลอดมาพระศิวลีเดินได้นั่นน่ะอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าเลยท่านอยู่ในท้องตั้งเจ็ดปีเห็นไหมแล้วท่านมาใส่บาตรไปบวชดีไหมไปบวชกับเราไหมแล้วแต่แม่นะแม่จะให้ไปก็ไปเอาไปบวชเลยนั่นเห็นไหมนี่แล้วทีนี้คนโบราณเนี่ยเขาไม่โกหกนะคนโบราณเขาบอกว่าขุนแผนมีจริงไหมมีจริงเขาก็ยังเห็นนะเห็นนิมิตนะอ้าวเรื่องของไทยๆเนี่ยถ้าไม่มีเขาโครงเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกนะอาตมาก็พูดไม่ได้เนี่ยจันทโคลบเนี่ยเราจะไป ตั้งใหม่เราก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรให้มันเพาะใช่ไหมจันทโคลบเนี่ยเห็นไหมมันจริงหรือเปล่าจันทโคลบนั่นแหละไม่มีเนี่ยสุนทรภู่เนี่ยเห็นไหมแกตายไปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นแกเอ้าทำไมมันมีอ่ะนั่นแหละมันมีรูปปั้นนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเพราะเราสงท่านบอกเราสงสัยใจเราดีกว่าสงสัยว่าทำไมมันไม่ดับสักทีไอตัวอกุศลไอตัวคิดร้ายไอตัวคิดดีไอตัวอยากให้เฉยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเฉยนั่นแหละหลวงปู่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยตัวประเสริฐท่านบอกนี่แหละยอมลองไปคิดนะทีนี้เอาใหม่ไอ้เลิกไอ้พุทธเจ้าเดินได้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดเพราะว่าเราก็ไม่เห็นนะนั่นบอกว่าน่าเห็นมากเราก็นึกถึงพระศิวลีลูกงัวลูกควายเดี๋ยวแล้วมันเดินไปได้นั่นน่ะเข้าใจนะโยมนะถูกเพราะนั้นเอาปัจจุบันดีกว่าเนาะชีวิตเราก็ไม่มีมากครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนครปฐมผู้ยมเงินเจริญพรเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตาโตดิฉันนะเวลาดิฉันสวดมนต์หรือฟังพระสวดมนต์แล้วมันลื่นนั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเนี่ยมันดีไม่สวดก็ได้เราเดินทีนี้ก็ทรมานมันบ้างเดินยองกลมนะคุณโยมนะถ้าเรามีที่เดินเราก็เดินเราดิฉันอยากจะหลวงพ่อบางทีมันง่วงจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนั่นแหละเวลาพระสวดมนต์หรือไปนั่งวิปัสสนาที่ไหนแต่ที่วัดแต่ที่หลังบ้านเราเข้าพรรษาอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอย่าไปหัวเราะมันจะง่วงมากอย่าไปหัวเราะคนนั่งหลับนะไอ้ป้าคนนั้นไปหัวเราะไงโอ้โหทีหลังป้าเอามั่งเลยพอนั่งกรรมฐานหัวติดกระดานเลยแกไม่กล้าเข้าวัดเลยตอนหลังเดี๋ยวนี้แกก็อยู่บ้านนั่นแหละกรรมไม่หายเลยนะ
บางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปหัวเราะคนถือศีลอย่าไปหัวเราะคนนั่งกรรมฐานเขาอยากสับประงกไปมั่งก็เรื่องของเขาถ้าไปติเอาติดตัวเลยนั่นน่ะคุณโยมมันกรรมเร็วนั่นน่ะพยายามเลยนะลืมตาไว้อย่าหลับตาหลับตามันหลับเลยนะโยมนะต้องแก้ด้วยหลับลืมตาด้วยต้องคอยแก้ไว้พุทโธพุทโธใหญ่เลยในใจเราอย่าให้หยุดถ้าเราทำให้ข้ามไปได้มันก็จะข้ามถ้าข้ามไม่ได้มันก็จะทรมานเรานั่นน่ะเหมือนป้าคนนั้นว่าตอนหลังป้าไม่กล้าเข้าวัดป้าหลับผัวติดกระดานเลยท่านบอกนั่นนั่งนั่นน่ะเนี่ยบางคนก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมเราไม่ว่าใครดีนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะขอให้มีความสุขความเจริญเนาะสาธุขอนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้เข้าใจเนาะจริงๆมันขอโอกาสครับมันเป็นนิวรณ์ที่ขวางเราโยมงั้นตั้งสติขึ้นมาอีกนิดนึงพยายามทำสติให้มากขึ้นอีกหน่อยก็จะข้ามนิวรณ์ได้ก็จะสู่ความสงบได้นะครับก็ต้องกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับวันนี้รายการเราก็เดินทางมาสู่ช่วงเวลาสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้ในการท่านสาธุชนท่านใดที่จะมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ส่งมาที่วัดสังฆทานรายการหมวดที่ผมสองว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลานไปรษณีย์ 11,000แล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านที่รับฟังและรับชมพร้อมกับสายที่โทรเข้ามาทุกๆสาย สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมท่านในสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนาพ่อให้พรญาติโยมครับผมขอบุญบารมีที่ญาติโยมทั่วโลกที่มีทิศธาตุดินน้ำลมไฟก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา องค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่10ก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเธอทุกสาทุกสาทุกโมทันโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ